จับตาข่าวดีแพทิเซียกู๊ดบำรุงท้องหนักเห็นชัดดูเปล่งปลั่งลุ้นข่าวดีแพทิเซียพร้อมเป็นคุณแม่แล้วโน้ตวิเศษบำรุงหนักใช้วิธีธรรมชาติประกาศเปิดอู่แล้วสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกู๊ดหลังเข้าพิธีวิวากับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษเมื่อปลายปีที่แล้วก็พร้อมเดินหน้าปั๊มทายาททันทีเนื่องจากฝ่ายชายอยากรีบมีลูกน้อยมาเติมเต็มให้กับครอบครัวที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเคยคิดอยากจะออกจากวงการบันเทิงไหมแพทิเซียตอบว่าเคยคิดค่ะตอนช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาหนูคิดว่าหรือเราจะไปลองทำอย่างอื่นเช่นไปเรียนต่อที่ลอนดอนเพราะหนูรู้สึกว่าเราเก่งเรื่องเรียนแล้วช่วงนั้นละครก็ยังไม่มีทำให้เรารู้สึกอยากค้นหาตัวเองว่าอยากเรียนหรือทำงานกันแน่แต่เพราะว่าติดโควิดเลยทำให้ไม่ได้ไปเมื่อหนูมองกลับไปคิดว่าโชคดีนะคะที่หนูไม่ไปและได้เล่นเรื่องปมเสน่หาและทุกอย่างมันทำให้หนูมีวันนี้แต่งงานแล้วอาจจะรับงานน้อยลงหรือเปล่าแพทิเซียตอบว่าคือแพทยังโชคดีที่ไม่ได้มีงานละครหรืองานอะไรที่สาหัสจนไม่มีเวลาส่วนตัวแพทโชคดีมากที่เรายังจัดสรรเวลาได้ตอนนี้มีละครอยู่เรื่องเดียวเรายังมีคิวรับงานได้อยู่ยังมีเวลาได้อยู่กับเขาทุกอย่างมันลงตัวมากๆไม่มีอะไรที่กระทบเลยเขาบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยมีรายได้เป็นความสุขของเรามันก็เป็นอาชีพของเราถามต่ออีกว่าตอนนี้เตรียมตัวมีน้องแล้วใช่หรือเปล่าแพทิเซียตอบว่าใช่ค่ะเรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เรื่องเกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเดือนเมษายนก็สบายถ้ามาเลยก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ถามว่าตอนนี้น้องมาแล้วหรือยังแพทิเซียหัวเราะแล้วก็ตอบว่าแพทก็อยากค่ะแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนๆพี่โน้ตจะเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีลูกมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวลแต่พี่โน้ตกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากๆเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างั้นก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้วกว่าจะมากว่าจะติดเอาเป็นว่ามีข่าวดีชัวร์จะมาบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจถามว่าถือเคล็ด3เดือนหรือเปล่าแพทิเซียตอบว่าไม่ได้ถือค่ะอยากให้ชัวร์จริงๆมีแต่คนบอกว่าท้อง3เดือนแรกโอกาสที่น้องจะหลุดมีสูงอยู่ถ้าหลังจากนั้นแล้วโอกาสมันจะเหลือน้อยลงยังไม่มีการไปตรวจสุขภาพค่ะเอาให้ชัวร์แล้วมาบอกนะแต่เราเองก็เป็นคนที่กินเก่งอยู่แล้วถือว่าบำรุงไหมก็ได้นะถ้าใครจะมองว่าบำรุงย้อนกลับไปดูได้เราไม่เคยเป็นผู้หญิงผอมเป็นคนแก้มเยอะตลอดถามว่าพูดได้เต็มปากเต็มคำตอนนี้ยังไม่ท้องใช่หรือเปล่าแพทิเซียตอบว่าแรงมากแรงเวอร์จะไปยังไงดีอยู่ในช่วงที่ขอกลับไปคิดดูก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะชี้แจงแน่นอนขอเวลาให้ทุกอย่างมันชัวร์มันลงตัวก่อนแพทเชื่อว่ามันจะมาตามธรรมชาติของมันเองแหละทุกๆอย่างที่เข้ามามันก็เป็นอีกพาร์ทเป็นอีกบทบาทนึงที่เราต้องเรียนรู้จริงๆหลักๆคืออยากให้มันไม่กระทบกับงานก็พอแค่ต้องไปจัดการตรงนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเลยค่ะเมื่อถามว่าจะแอบเซอร์ไพรส์สามีไหมแพทิเซียตอบว่ามีอะไรก็สื่อสารกันตลอดเลยไม่อยากให้เขาต้องมาเซอร์ไพรส์เมษาปิดกล้องทุกอย่างก็ให้เดาๆกันไปแบบนี้แหละค่ะสนุกดี